ฝนไม่ตกจนประธานก็ไม่ปล่อยน้ำให้ก็ทำนาปลูกทำนาอย่างเดียวเพราะมันเป็นพื้นนามันไม่ใช่เป็นพื้นไร่พื้นสวนไปลงทุนจอบบ่อ 9,500 แต่ว่าเราลงทุนที่ทำนาไปอ่ะหลักหมื่นแล้วข่าวคือมีปัญหาเรื่องแรงครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงครับสำหรับในโครงการที่กรมชลประทานมาดำเนินการในเขตจังหวัดตั้งแต่ผมรู้แต่พิษโลกมาจนถึงพิจิตรเนี่ยอย่างโครงการคลองทองหลางเนี่ยฮะซึ่งเป็นโครงการที่ทางกรมชลประทานเร่งเข้ามาปี58มาดำเนินการก็มีน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ500,000คิวนะครับในช่วงแล้งเนี่ยก็สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าไอโครงการต่างๆที่กรมชลประทานดำเนินการเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่นะครับในช่วงที่บางครั้งเนี่ยเราต้องรอฝนหรือรอจากน้ำชลประทานเนี่ยเราก็อาศัยน้ำที่เราเป็นคลองที่เราเหมือนกับแก้มลิงอ่ะที่เรามาเก็บไว้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้การแก้ปัญหาทั้งประเทศเนี่ยท่านนายกรีเนี่ยท่านเบญจจันทร์โอชาเนี่ยท่านมีความใส่ใจเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยลงไปดูในพื้นที่แล้วแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับเห็นได้ว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะมีน้ำบนดินก็ต้องใช้น้ำใต้ดินเข้ามาช่วยนะครับทุกวิธีของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยท่านนายกรีให้ความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยลงให้ผมลงไปดู